สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตาร์มือใหม่ไม่อยากพลาดข้อแนะนำดีๆในการเริ่มต้นฝึกฝนกีตาร์กด Subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับวันนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องของการเกาสายให้มีทำนองหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะมองว่าเป็นฟิงเกอร์สไตล์หรือเปล่าหรือการโซโล่ในคอร์ดก็แล้วแต่จะบัญญัติคำนิยามของมันนะครับเราอาจจะคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนคอร์ดนั้นได้เร็วควรจะเล่นหลายๆคอร์ดควรจะมีความรู้เรื่องของคอร์ดเยอะๆอะไรทำนองนั้นความจริงแล้วการเริ่มต้นที่จะฝึกโซโล่ในคอร์ดเนี่ย เราเริ่มต้นจากคอร์ดเดียวพอนะฮะทุกคนคอร์ดเดียวเท่านั้นผมมีความเชื่อนะว่าถ้าเราทำคอร์ดเดียวได้ดีได้คล่องผมว่าเราก็จะสามารถจะทำคอร์ดอื่นได้คล่องเหมือนกันหมายความว่าเราเอาพื้นฐานอัดเพียงคอร์ดเดียวให้ได้ซะก่อนมันดีกว่าไปพยายามที่จะเปลี่ยนคอร์ดเร็วๆพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับการเล่นฟิงเกอร์สไตล์แบบเปลี่ยนคอร์ดเร็วอาจจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคือนิ้วเนี่ยแทบอยู่ไม่สุกเลยใช่ไหลไปไหลมาครับ E minor A C D G ไปเร็วมากแต่ความจริงที่ผมบอกว่าฝึกคอร์ดเดียวพอเอาคอร์ดเดียวให้มันแม่นก่อนเพราะว่าผมคิดว่าคอร์ดเดียวแม่นปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะรู้ทางคอร์ดอื่นเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำเป็นคอร์ด A minor คอร์ดเดียวง่ายๆดีนะครับจับ A minor ตามผมเลยนะฮะจับ A minor มาปุ๊บผมจะลองเล่นแบบสไตล์ลูกทุ่งอีสานหน่อยอาจจะติดสำเนียงพื้นบ้านของอีสานนะครับมือกีตาร์ภาคอื่นอาจจะงงๆนิดนึงนะผมเล่นให้ดูสักรอบก่อนว่าเป็นประมาณไหนประมาณนี้นะฮะมันก็จะมีนิยามคล้ายๆลูกทุ่งมะลำผมเล่นด้วย A minor โดยถ้าคิดว่ามองจากมุมนี้จะเห็นว่าพระเอกนี่คือนิ้วก้อยนะเพราะว่าฟอร์มคอร์ดผมแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับจับ A minor ตลอดแต่ใช้นิ้วก้อยในการเล่นสาย1เฟรตที่3โน้ต G เข้าไปสาย2เฟรตที่3โน้ต D เข้าไปแล้วก็มีการยกนิ้วขึ้นสาย3ขึ้นจากโน้ต A เนี่ยเฟรตที่2เนี่ยยกขึ้นไปเป็นโน้ต G เห็นไหมโน้ต E ในสาย4เฟรตที่2ปกติเป็น E ยกขึ้นก็เป็น D นะนี่ก็คือเป็นการสับโน้ตไปสับโน้ตมาโดยที่ว่าหลักๆคือเอานิ้วก้อยมาเพิ่มโน้ตแล้วนิ้วที่เหลือก็ยกออกไปเนี่ยผมมาเล่นปุ๊บเห็นไหมนิ้วก้อยก็จะอยู่ในสาย1กับสาย2และที่3แต่นิ้วโป้งก็อย่าลืมนะครับว่าจะต้องตบเบสเนี่ยประคองเอาไว้หน่อยประคองเบสไว้หน่อย3 4เห็นไหมก็จะประคองมันอย่างนี้อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆฮะเป็นไอเดียที่เอาไว้ถามว่าบางคนมีอาจจะมีคำถามในใจไว้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรตรงไหนบ้างมันไม่ได้เอาไปใช้แก่เพลงแน่นอนไม่ใช่1อาจจะเอามาแอบอิมโพรไวส์เวลาเราต้องแจมใครสักคนนึงเวลาเราจะต้องมีเพื่อนมาเล่นเพื่อนอาจจะเป็นมือโซโล่มือคอร์ดยังก็แล้วแต่เราแจมกันได้2ก็คือเอามาเล่นแบบขำๆแบบเราอยากเล่นโดยที่เราเบื่อเล่นเพลงคนอื่นแล้วนะฮะเราอยากแบบเล่นอะไรก็ได้ที่คิดไปในตอนนั้นหรือว่าอะไรที่ใจมันเรียกร้องอยากจะให้เล่นโดยที่ไม่ต้องไปอ้างอิงว่านี่เพลงใครนี่เพลงใครวะอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมฮะคือการเล่นแบบนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการโซโล่ในคอร์ดอย่างเงี้ยนะเพื่อนฮะ
ไอ้ที่เป็นออกแนวลูกทุ่งหมอลำนะมันเป็นมันเป็นคอร์ดด้วยสมมติว่าเราเล่นอย่างเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยทั้งเพลงได้ทำอย่างนี้ไปทั้งเพลงเลยแล้วก็จะมีคนมาโซโล่ใส่เนี่ยเพื่อนๆมาแจมใส่ได้อาจจะเป็นอะไรประมาณนี้คือโซโล่ในลายสำเนียงประมาณนี้ก็จะเข้ากับทางคอร์ดดังนั้นแน่นอนนะครับว่าฟิงเกอร์สไตล์มันก็ไม่ใช่แค่จะมาบอกว่าเป็นโซโล่ในคอร์ดอย่างเดียวซะ 100% หรอกมันก็จะเป็นการเล่นคอร์ดด้วยแต่เป็นการเล่นคอร์ดโดยที่ใช้เทคนิคที่มันล้ำกว่านิดนึงนะฮะให้ซาวมันออกมามีสีสันมากกว่าการตีคอร์ดอ่ะถ้าตีคอร์ดทำนองนี้อาจจะเป็นประมาณนี้อะไรประมาณนี้บางทีอาจจะมองว่ามันธรรมดาไปแบบเนี้ยดูจ๊าบกว่านะคนที่เป็นมือกีตาร์ทางฝั่งอีสานบ้านผมเนี่ยก็คงจะพอเก็ตอยู่นะครับเวลาเล่นสำเนียงนี้ออกมาแต่จะเป็นมือกีตาร์ภาคอื่นก็ขออภัยนะครับอ่ะนะครับสรุปก็คือฟิงเกอร์สไตล์จะโซโล่ในคอร์ดจะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เริ่มต้นง่ายๆด้วยคอร์ดไซส์เปิดซึ่งในวันนี้ผมยกตัวอย่าง A minor มานะฮะเพื่อนๆจะเอาเป็น E minor จะเอาเป็น D minor จะเอาเป็นคอร์ดไหนก็ได้แล้วแต่นะครับว่าเราทำคอร์ดแรกคอร์ดเดียวได้ดีผมมีความเชื่อว่ามันจะทำให้คอร์ดอื่นๆเราเรียนรู้เนี่ยมันก็ไปได้ง่ายสมมติว่าเราทำ A minor ได้เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องทำ C ได้เพราะว่าสเกล A minor กับสเกล C major มันสอดคล้องต่อเนื่องกันใช่ไหมครับโอเคฮะนี่คือสิ่งที่นำมาฝากเพื่อนๆหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนเล่นกีตาร์ทุกคนไม่มากก็น้อยนะฮะใครสนใจอยากจะซื้อคอร์สออนไลน์กับผมนะครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับติดต่อไลน์ผมมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะหรือใครจะสั่งซื้อสายกีตาร์ก็ติดต่อได้ที่ไลน์ตรงนี้เช่นกันนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อสวัสดีครับ